Hi everyone สวัสดีนะคะกลับมาพบกับครูปลาแล้วก็ English with ครูปลากับครูปลาจิรวดีนานครกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของนะคะแบบฝึกนะคะที่เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะก็อันนี้เป็นสำหรับของป .6 นะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะที่เราเรียนแบบออนไลน์กันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปชมกันเลยนะคะขออนุญาตพูดถึงเวิร์กชีตคราวที่แล้วก่อนนะคะก็จะเป็นเวิร์กชีตที่เกี่ยวกับเทสนะคะก็คือเกี่ยวกับโรชั่นนิงนะคะเขาบอกว่านะคะอันแรกเลยนะคะเขาบอกว่าให้อะไรนะคะ directions นะคะการคำชี้แจงนั่นเองนะคะบอกว่าให้ match the items นะคะ match แปลว่าอะไรคะแปลว่าจับคู่นั่นเองนะคะ match the items นะคะก็คือให้จับคู่นะคะจับคู่อะไรคะจับคู่นะคะ item นะคะก็คือเป็นแบบว่าคำนั่นเองนะในที่นี้หมายถึงคำนะกับของนั่นเองเนาะนะคะของสิ่งของเนาะแบบชู่คำกับไอเทมนะคะสิ่งของนั้นนะคะ to a taste นะคะนะคะก็คือกับรสชาติของมันนั่นเองนะคะกับรสชาติของมันนะ it ในที่นี้เป็นของมันนะ apostrophe s ตัวนี้นะคะเป็น possessive เนาะนะคะแสดงความเป็นเจ้าของนะคะก็อันนี้รสชาติของมันนะคะรสชาตินะคะก็นะคะก็จะมีนะคะ sweet แปลว่าหวานนั่นเองนะคะหวานเนาะsour แปลว่าเปรี้ยวนะคะตัวนี้นะ sour แปลว่าเปรี้ยวนะคะรสเปรี้ยวนะคะต่อไปค่ะ salty นะคะมาจากคำว่า salt นะเติม e นะ e แปลว่ามากเนาะตัว y ตัวข้างหลังเนี่ยนะคะ salty ก็คือเค็มนั่นเองนะคะก็คือเกลือเนาะปกติ salt แปลว่าเกลือนะคะถ้าเกิดว่ามันเกลือมากๆก็คือเค็มนั่นเองนะคะ bitter นะคะ bitter ก็คือขมนะคะรสขมนั่นเองนะคะอันสุดท้ายนะคะ hot แล้วก็คำว่า spicy นะคะแปลว่าเผ็ดร้อนนะคะเผ็ดร้อนนะคะเผ็ดร้อนนะคะประมาณนั้นแหละนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะของที่เราจะเอามาสามารถนะคะ classify นะ match the item to its taste นะคะก็คือเราจะมาจับคู่นะของกับรสชาติของมันนั่นเองนะคะอันแรกเลยนะคะเรามาดูตรงนี้กันนะคะตัวแรกนะก็คือ salt ก็คือเกลือนั่นเองนะคะก็ไปอยู่ในคำว่า salty นั่นเองนะคะ salty นะคะตัวที่สองนะคะ coffee นะคะ coffee นะคะคือกาแฟลูกนะคะกาแฟค่ะกาแฟก็ต้องอะไรคะกาแฟก็ต้องขมนั่นเองนะคะเด็กๆจดคำศัพท์ไปด้วยนะคะกาแฟก็ต้องขมนะคะรสขมคือ bitter นั่นเองนะคะ coffee ไปอยู่ใน bitter นะคะตัวต่อไปนะคะ curry ก็คือแกงนั่นเองนะคะแกงนะคะก็จะมีรสชาติที่เป็นไงคะ hot and spicy นะคะ hot and spicy นะคะก็คือเป็นรสชาติเผ็ดร้อนนั่นเองนะคะตัวต่อไปนะคะ cake นะคะก็คือเค้กนั่นเองนะคะเค้กเนี่ยก็จะมีรสชาติหวานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเค้กอยู่ในคำว่า sweet นะคะคำต่อไปค่ะ chocolate นะคะ chocolate ก็คือช็อกโกแลตนั่นเองนะคะนะคะช็อกโกแลตนะคะทีนี้มันไปอยู่ในไหนล่ะมันไปอยู่ในคำว่า sweet นั่นเองนะคะ chocolate นะคะก็อยู่ใน sweet นั่นเองนะคะ chocolate ต่อไปนะคะก็จะมีคำว่าไอศกรีมนะคะไอศกรีมนี่ก็หวานใช่ไหมไอศกรีมนี่ก็อยู่ในช่องหวานเหมือนกันนะสวีทเหมือนกันนะคะไอศกรีมนะคะตัวต่อไปค่ะ next pineapple ก็คือสับปะรดนั่นเองนะคะสับปะรดนั่นเองนะคะสับปะรดอยู่ในส่วนของ sour นะคะเปรี้ยวนะคะเป็นของที่เป็นอมเปรี้ยวนะคะ pineapple นะคะ pineapple นะคะก็คือสับปะรดนะคะตัวต่อไปนะคะ sugar คือน้ำตาลนั่นเองนะคะน้ำตาลอยู่ในส่วนของsweet นั่นเองนะคะ sugar น้ำตาลนะคะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปนะคะ cookie ก็คือคุกกี้นั่นเองนะคะตัวนี้แล้วนะมาถึงตัวนี้แล้วนะคะคุกกี้ก็คือคุกกี้นั่นเองนะคะอยู่ในส่วนของ sweet เหมือนกันนะคะคุกกี้นะคะส่วนใหญ่แล้วคุกกี้เราไม่เจอตัวนี้นะเรามักจะเจอเติม s นะคะเพราะว่าคุกกี้เนี่ยมักจะไม่
ค่อยเห็นชิ้นเดียวนะคะเวลาเราซื้อเราขายเนี่ยก็จะเป็นหลายชิ้นเป็นต้นกันนะคะต่อไปนะคะแมงโกนะคะมะม่วงนะคะมะม่วงก็ออกไปในรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะแมงโกนะคะแมงโกต่อไปค่ะวอเตอร์เมลอนก็คืออะไรคะก็คือแตงโมนั่นเองนะคะแตงโมนะคะก็เป็นรสหวานนะคะ water melon นะคะเมลอนก็คือพวกแตงนะลูกนะเช่นไอ้พวกแตงเขียวๆแตงแคนตาลูปอะไรเงี้ยเขาก็เรียกในโซนปะเมลอนเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแตงบ้านเราเนี่ยนะคะเติมคำว่า water เข้าไปข้างหน้านะคะมันจะแปลว่าแตงที่มีน้ำมากนะคะก็คือแตงโมนั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะ rambutan นะคะ rambutan ก็คือเงาะนั่นเองนะคะเงาะก็อยู่ในสวีทเหมือนกันนะคะอยู่ในรสหวานเหมือนกันนะคะrambutan นะคะก็คือเงาะนั่นเองนะคะเงาะตัวต่อไปค่ะ lemonade ก็คือมาจากคำว่า lemon นะคะแล้วก็เติมด้วย ade เข้าไปนะคะ lemonade ก็คือน้ำอะนาวจริงๆแล้วมันคือน้ำเลมอนน้ำเลมอนน้ำมะนาวประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ sour นะคะมีรสชาติเปรี้ยวนั่นเองนะคะมีรสชาติเปรี้ยวนั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะ tomato ก็คือเป็นมะเขือเทศเนาะเพราะฉะนั้นก็ออกจะเปรี้ยวนะคะนะคะ tomato นะคะ tomato ก็คือมะเขือเทศนะคะและตัวสุดท้ายเลยนะคะ pepper ก็คือพริกไทยนะคะตัวนี้นะพริกไทยนะคะมีรสชาติเป็นไงคะ hot and spicy นะคะก็คือเผ็ดร้อนนี่นะคะ pepper นะคะ pepper นะไม่ใช่ paper นะคะ paper คือกระดาษนะคะตัว a นะคะ p a p e r นะคะเนาะ pepper นะคะแต่ตัวเนี้ยมันออกว่า p e p p e r นะคะ pepper นะคะ paper กับ pepper ไม่เหมือนกันนะลูกนะตัวนี้ออกว่า pep นะคะเราไปดูแบบฝึกหัดถัดไปกันค่ะอันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะแบบฝึกหัดอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนะคะให้ขีดเส้นใต้นะคำศัพท์กลุ่มเดียวกันกับคำแรกที่กำหนดให้นะคะเรามาดูนะคุณครูจะเฉลยเลยนะคะเพราะว่าให้ทำไปแล้วนะคะ fruits แปลว่าผลไม้นะคะผลไม้นะในนี้นะคะก็จะมีนะคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังรอบนึงนะ I like fruits นะคะฉันชอบผลไม้นะคะ yesterday เมื่อวานนี้นะคะ I bought นะคะฉันซื้อนะคะซื้อเป็นอันนี้เป็น verb ช่องที่2นะคะ mangoes นะคะ1ข้อแล้วนะคะมันก็คือมะม่วงนะคะมะม่วงนะคะเมื่อวานนี้ฉันซื้อมะม่วงมานะคะ bananas กล้วยค่ะนะคะอันนี้ข้อที่2นะคะอันนี้กล้วยนะคะและ an oranges นะคะก็คือส้มนั่นเองนะคะส้มนะคะส้มนะคะ then I want toThen I went to the market นะคะก็และฉันก็ไปตลาดค่ะนะคะไปตลาดค่ะ to buy milk to make salad นะคะ buy นะคะแปลว่าซื้อนะคะแล้ว milk นี่แปลว่านมนะคะส่วนอันสุดท้ายเลย make salad ก็คือทำสลัดนั่นเองนะคะถามว่าอาหารจริงๆเนี่ยในข้อเนี้ยนะคะมีเยอะแยะเลยนะคะแต่อันที่เป็นผลไม้เนี่ยมีแค่3ข้อเท่านั้นก็คือ mangoes banana and oranges นะคะ3ข้อเท่านั้นเองข้อต่อไปนะคะข้อที่2นะคะ place นะคะแปลว่าสถานที่ลูกนะคะ place แปลว่าสถานที่นะคะสถานที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสถานที่นั่นเองนะคะข้อแรกเขาบอกว่าไงมาลีนะคะมาลีคือชื่อคนนะคะ is a student นะคะมาลีเป็นนักเรียนนะคะ she studied at school นะคะนะคะเธอเรียนอยู่ที่นะคะอันนี้บอกว่าเรียนนะคะ she studies at school นะคะที่โรงเรียนนะคะเรียนที่นะคะโรงเรียนนะคะโรงเรียนเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ได้1ข้อแล้วนะคะ school 1ทีแล้วOn weekend นะคะวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้วันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นั่นเองนะคะวันเสาร์อาทิตย์เป็นยังไงคะวันเสาร์อาทิตย์เพื่อนทำอะไรนะคะ She always go to the cinema cinema ก็คือโรงหนังนะคะโรงหนังนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้และ1อันนะคะข้อนี้เป็นข้อ2นะคะโรงหนังนะคะ Or the mall นะคะ mall ก็คือห้างนะคะเพราะฉะนั้นได้อันนี้ละอันที่3น
with her friends นะคะกับเพื่อนของเธอนั่นเองนะคะ and then she likes to go to the bookshop นะคะแล้วเธอเนี่ยนะคะก็ไปร้านหนังสือด้วยนะคะอันนี้ร้านหนังสือนะคะไปร้านหนังสือด้วยนั่นเองนะคะไปร้านหนังสือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ4อันนะคะก็คือ school cinema the mall and the bookshop นะคะ4ข้อนะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของ food นะคะ food ก็คืออาหารนั่นเองนะคะอาหารเนาะทีนี้เรามาดูกันว่านะคะ food อาหารเนี่ยนะคะมันจะมีข้อไหนที่เกี่ยวข้องกันบ้างนะคะอันนี้นะอาหารเขาบอกว่า I need some food นะคะฉันอยากฉันต้องการนะต้องการอาหารนะคะ I like chicken chicken คือไก่ใช่ไหมคะก็นับเป็นหนึ่งอันนะคะไก่นับเป็นอาหารเนาะต่อไปค่ะ fish ปลานั่นเองนะคะปลานะคะก็นับเป็นหนึ่งอันนะคะนับเป็นสองนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะ chicken fish แล้วนะ and milk นะคะก็คือนมนะนมนะคะตัวนี้ขีดไม่ได้นะคุณครูขีดอันนี้ไปตัวนี้ขีดไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่ามิลค์นะคะเป็นเครื่องดื่มลูกนะคะมิลค์ไม่นับนะมิลค์ไม่นับนะมิลค์เป็นเครื่องดื่มนะลูกนะมิลค์ไม่นับมิลค์เป็นเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ก็จะใช้เป็นของกินอย่างเดียวนะอาหารอย่างเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้มีchicken มี fish ไปแล้วนะคะ I want some rice นะคะ rice คือข้าวนะคะอันนี้นับนะตัวที่3and bread นะคะต้องการข้าวนะคะแล้วก็ขนมปังค่ะนะคะขนมปังทีนี้อันนี้ก็เป็นข้อที่4แล้วนะคะ I want some noodle คือก๋วยเตี๋ยวก็เป็นอะไรเหมือนกันเป็น it's a food นะคะก็คือเป็นอาหารนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ number 5นะคะ and hot dog ก็คือฮอตดอกนั่นเองเนาะก็คือไส้กรอกเนาะแล้วก็มีขนมปังอยู่ข้างๆนะเขาก็จะเรียกว่าฮอตดอกนั่นเอง for lunch นะคะสำหรับมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงนะคะแล้วเขาบอกว่าไง I enjoy eating ฉันชอบที่จะกินเหลือเกินนะคะข้อต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่3เดี๋ยวสรุปนิดนึงนะข้อที่3จะมีคำว่า chicken มีคำว่า fish นะคะ number 2 fish number 3 rice นะคะ number 4bread number 5 noodle number 6 hot dog นะคะก็มี6ข้อด้วยกันนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่4เขาบอกว่า drinks นะคะก็คือเครื่องดื่มมีอะไรบ้างลูกนะคะก็มาดูกันนะคะเขาบอกว่า Tommy นะคะ Tommy คือชื่อคนนะ is thirsty นะคะนี่กระหายน้ำนะคะHe wants นะคะเขาเนี่ยต้องการอะไรคะ some water นะคะ water ก็คือเครื่องดื่มชนิดหนึ่งก็คือน้ำใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้หนึ่งอันนะคะ or milk นะคะ milk ก็คือนมนะคะข้อนี้อันที่สองนะคะ he likes orange juice นะคะเขาชอบมากเลยชอบน้ำส้มนะคะ orange juice นะคะก็คือข้อที่สามนะน้ำส้มนั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะ and something แล้วก็อย่างอื่นอีกนะคะ he drinks coffee นะคะ coffee คือข้อที่4นะคะก็คือกาแฟนะคะแล้วก็ or tea นะคะ tea คือ number 5ข้อที่5นะคะตัวนี้แปลว่าชาเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับข้อที่4นะก็จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะมีคำว่า water มีคำว่า milk มีคำว่า orange มีคำว่า orange juice นะคะแล้วก็ลากลงมาถึงนี้เลยนะแล้วก็ coffee and tea นะคะข้อต่อไปนะคะ number 5บอกว่า clothes นะคะ clothes คือเสื้อผ้านั่นเองนะคะตระกูลเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าทีนี้เรามาดูกันเขาบอกว่าRisa นะคะนะคะ is a nice girl นะคะ Risa เนี่ยเป็นคนที่สวยนั่นเองนะคะShe has จริงๆอ่ะ nice มันแปลว่าดีก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้นะคะน่าจะพูดถึงเรื่องเสื้อผ้านะผมก็น่าจะเป็นคนที่สวยนั่นเองนะคะสวย
นะคะshe has many clothes นะคะก็คือมีเสื้อเนี่ยเต็มเสื้อผ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะ she likes pink skirt นะคะ pink แปลว่าชมพูนะก็คือกระโปรงชมพูนะคะกระโปรงชมพูนะคะกระโปรงชมพูนะคะนี่หนึ่งข้อแหละนะคะกระโปรงชมพู and blue dress นะคะก็คืออะไรคะก็คือกระโปรงสีกระโปรงสีฟ้านะคะนอกจากจะมีกระโปรงสีชมพูแล้วนะคะก็มี blue dress นะคะคือชุดกระโปรงสีฟ้านะคะต่อไปนะคะ she has a white shirt นะคะก็มีเสื้อสีขาวนะคะเสื้อสีขาว and black jeans นะคะกางเกงยีนสีดำนะคะ for weekend นะคะก็คือตอนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ sometimes นะคะบางเวลานะคะ she always wear red pretty blouse นะคะ pretty blouse ก็คืออะไรนั่นเองสวยนะคะ pretty ว่าสวยนะคะส่วน blouse เนี่ยก็คือเป็นเสื้อของผู้หญิงค่ะนะคะเสื้อผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบทั้งหมดนะคะ5ข้อด้วยกันนะคะข้อสุดท้ายนะตอบ5ข้อด้วยกันอันแรกเลยนะคะก็คือ pink skirt นะคะข้อที่2 number 2 blue dress นะคะข้อที่3เป็น white shirt number 4เป็น black jeans นะคะแล้วก็ number 5เป็น a red pretty blouse นะคะก็คือเสื้อผู้หญิงสวยๆสีแดงนั่นเองนะจ๊ะข้อนี้ก็ไม่ยากนะถ้าเปิด Dictionary หรือ Google ก็ได้นะใช้อันนี้ก็ไม่น่าจะพลาดเท่าไหร่นะคะอยู่ที่คำแปลเนาะก็มาทบทวนศัพท์กันนะคะข้อต่อไปนะคะอันนี้เขาบอกว่าอะไรพูดเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์เหมือนกันนะแต่เราก็ต้องดูรูปประโยคด้วยนะคะเรามาดูข้อแรกกันนิดนึงนะคะจากที่ให้ทำใบงานไปแล้วนะมันก็จะมี May I ใช่ไหมอันนี้ขออนุญาตนะลุงนะขออนุญาตนะคะอนุญาตอะไรคะเรามาดูกันเขาบอกว่าขออนุญาต may I have some ดูจากรูปแล้วนะคะก็ชัดเจนนะคะตัวนี้ก็เป็น water นั่นเองนะคะ may I have some water จริงๆก็น่าจะมีคำ please นิดนึงนะ may I have some water ขอน้ำหน่อยได้ไหมจ๊ะนะคะ number 2บอกว่า can I have some ดูจากรูปแล้วก็ชัดเจนนะคะตัวนี้ตอบว่า ice cream นั่นเองนะคะ number 3นะคะ can I have some ฉันอยากได้อะไรตัวนี้นะคะรูปตัวนี้เป็นนะคะเป็นแกงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ curry นะคะ can I have some curry นะคะข้อต่อไปค่ะ number 4นะคะข้อที่3ว่าขอแกงหน่อยได้ไหมนะคะข้อที่4นะคะดูจากรูปนะคะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะเพราะฉะนั้นข้อ A เขาบอกว่า do you like soup นะคะชอบซุปไหมล่ะนะคะข้อ B ว่าไง no I don't likeนะคะ no I don't like ดูจากรูปนะคะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะ noodle นั่นเองนะคะซุปในที่เนี้ยหมายถึงน้ำซุปใน noodle เนาะข้อต่อไปนะคะข้อที่5นะคะ number 5บอกว่าข้อ A ถามว่า do you like แล้วก็เป็นคำถามนะคะดูจากรูปก็น่าจะเป็น cake ใช่ไหม do you like cake ข้อ B ว่า yes I do นะคะก็ชอบอยู่เด้อข้อที่6นะคะ number 6ถามว่าDo you like ดูตามรูปนะคะตัวนี้เป็น hamburger นะคะ hamburger นะคะ number 6นะคะเพื่อนแต่ว่าไง no I don't นะฉันไม่ชอบหรอกนะคะ I like noodles นะคะก็คือเพื่อนเนี่ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่านั่นเองข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่า look at the picture ให้ดูตามรูปนะคะก็คือเป็น me เนาะแบบนี้นะคะเขาบอกว่าไง choose the best answer ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดนะคะ fill in the blankแล้วก็เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองนะคะข้อแรกเขาบอกว่า excuse me นะคะขอโทษนะคะขอโทษนะขอโทษตัวนี้นะคะ excuse me นะคะก็คือขอโทษเพื่อทำบางสิ่งเพื่อทำบางสิ่งมันจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราเดินผ่านแล้วเหยียบเท้าเพื่อนนะคะถ้าเหยียบเท้าเพื่อนเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I'm sorry I'm sorry อันนี้คือทำผิดนะลูกนะขอโทษนะขอโทษแบบเวอร์ชั่นทำผิดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่า excuse me ขอโทษนะคะขออนุญาตเดินผ่านหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ excuse me can I have นะคะดูจากรูปนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะข้อนี้ตอบ D นะคะ can I have a knife please รูปนะคะเป็นข้อ D นะคะตัวนี้ knife แปลว่ามีดนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดข้อดีไปนะคะอันนี้บอกว่า yes นะคะแสดงว่าต้องยื่นให้แน่ๆเลยนะคะข้อนี้ตอบ here you are
นะคะ here you are คือข้อ C นั่นเองนะคะข้อ9จึงตอบ C นะคะ here you are นี่ไงล่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนก็จะต้องตอบว่า thank you thank you ก็คือขอบคุณนั่นเองนะคะข้อนี้ตอบ B นะคะและถ้ามีอีกข้อนึงนะคะตรงนี้นะมันจะเป็น you're welcome ตัวนี้แหละแต่พอดีมันไม่มีนะแต่ถ้ามันมีมันก็จะเป็นตัวนี้แหละนะคะ you're welcome นะคะขอบคุณนะอันนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรโอเคนะด้วยความยินดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยความยินดีนะคะ you're welcome ยากไหมไม่ยากเนาะดูจากรูปแล้วก็การได้เลยนะง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นการทบทวนคำศัพท์นั่นเองอ่ะเรามาดูเวิร์กชีตกันนะคะเวิร์กชีตนี้ค่อนข้างจะทริกกี้นิดหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงนะคะเขาบอกว่า search the occupation words นะคะก็คือ occupation เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ job นะคะ job ก็คืออาชีพนะคะอาชีพนะคะเขาบอกว่า searching the occupation words นะคะก็คือให้เราหานะตัวไหนที่เป็นคำว่าอาชีพนั่นเองก็จะมีข้อที่เป็นอาชีพอยู่นะคะก็คือ teacher นะคะก็คือครูนะคะ hairstylist นะคะก็คือช่างทำผมช่างออกแบบอ่ะนะคะแบบทรงผมต่อไป farmer นะคะ farmer ก็คือชาวไร่นะคะ cook ก็คือ cook นั่นเองนะคะ cook ก็คือคนทำอาหารเนาะ student ก็คือนักเรียนนับเป็นอาชีพนะคะต่อไป nurse นะคะ nurse คือนางพยาบาลนะคะพยาบาลนะคะต่อไปค่ะ waiter นะคะบอยบริกรนั่นเองนะคะบอยนะคะบริกรก็คือคนที่เวลาที่เด็กเสิร์ฟอ่ะนะคะตัวต่อไปค่ะ bus driver นะคะ bus driver drive ตัวนี้แปลว่าขับใช่ไหมเพราะฉะนั้น bus driver ก็คือคนขับรถบัสต่อไปค่ะ rubber ตัวนี้แปลว่ายางซึ่งไม่เกี่ยวเลยนะคะตัวนี้ตัดออกนะคะ tapper ก็เหมือนกันนะคะไม่เกี่ยวเลยนะคะและตัวสุดท้ายเลยนะคะ dressmaker นะคะ dressmaker ก็คือมาจากคำว่า dress แล้วก็คำว่า maker นะคะ make แปลว่าทำค่ะ ear แปลว่าผู้นะคะ dressmaker ก็คือผู้ทำชุดก็คือแบบว่าพวกช่างตัดเสื้อนั่นเองช่างตัดเสื้อผ้าประมาณเนี้ยนะคะอ่ะเรามาดูข้อแรกกันนะคะเห็นชัดๆเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะ teacher เห็นไหมจ๊ะนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้ hairstylist นะคะห้อยล่างด้วยนะตัวนี้นะคะ hairstylishต่อกันเลยนะตัวต่อไปค่ะ farmer ใครเห็น farmer มั้งไหมคะfarmer อยู่ไหนนะ farmer อยู่ไหนนะเจอไหมคะเด็กๆ farmer อยู่ไหนหาเจอไหมหาเจอไหม farmer อยู่นี่เองนะคะ farmer นะคะใช่ไหมตัวต่อไปค่ะ cook นะคะcook นะคะก็คือ cook นั่นเองนะคะ cook นั่นเองตัวต่อไปค่ะ student นะคะ student นะคะ student ก็คือนักเรียนนั่นเองนะคะ student นะคะ student นักเรียนนั่นเองหาเจอไหมจ๊ะ student นะคะยังมาเลย student นะคะ still อยู่นี่เด่นอยู่นี่นะคะตัวต่อไปนะคะ nurse นะคะตัวนี้จะแปลกๆเลยนะปกติแล้วมันต้องเรียงกันเลยเนาะจริงๆมันต้องเรียงกันเลยเนาะแต่อันนี้แบบไม่ค่อยได้เรียงกันเท่าไหร่นะ nurse ใครเห็น nurse มั่งอยู่นี่เองนะคะอยู่นี่เองครูเล่นตอนนี้เลยนะเนี่ย นะคะ nurse นะคะอยู่ตรงนี้เองนะคะตัวต่อไปค่ะ wait ครูเจอหนึ่งตัวนะคะ bus driver อยู่นี่เองนะคะ bus driver นะคะเห็นตาดีเจออันนี้เอาก่อนละนะคะ waiter and waiter นะคะ waiter นะคะหาคำว่า waiter อีกตัวหนึ่งนะwaiter นะอยู่นี่ปึ๊บนะจ้านะคะก็จะครบแล้วนะคะส่วน rubber and tapper นี่ไม่ใช่นะคะแล้วก็ dressmaker น
นะคะ Dress maker นะคะอยู่นี่ Dress maker โอเคนะแค่นี้เองนะคะก็มาสนุกสนุกนะเล่นคำๆกันเกี่ยวกับคำศัพท์นั่นเองเนาะเกี่ยวกับอาชีพนั่นเองนะคะทุนไปพร้อมกันนะคะคำแรกนะคะ teacher ข้อที่2นะคะ hair stylist นะคะข้อที่3นะคะ number 3 farmer number 4 cook number 5 student นะคะ number 6 nurse number 7 waiter number 8 bus driver number 9 dressmakerนะคะประมาณนี้นะออกเสียงตามด้วยนะหัดออกเสียงตามด้วยใครจะลองออกเสียงนะคะแล้วก็ไปให้ Google Translate มันฟังดูนะว่าเอ๊ะที่เราออกเสียงเนี่ยมันถูกไหมถ้า Google Translate สามารถพิมพ์ของเราออกมาได้เนี่ยถูกเป๊ะเลยเนี่ยแสดงว่าเราออกเสียงใช้ได้แล้วนะคะเด็กๆอันนี้เป็นงานใหม่นะคะ Beware about your work นะคะสิ่งที่ครูจะเน้นหลักๆเลยนะคะ Write your name your surname in English เขียนชื่อนามสกุลของคุณเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ Make it neat and clean ทำงานให้สะอาดเรียบร้อยนะ Date writing เขียนวันที่แล้วก็ Coloring your work เรามาดูงานของเราวันนี้กันนะคะเขาบอกว่า Match the sentence with a right picture นะคะ with the right picture นะคะอันนี้นะคะคุณครูขออนุญาตนะครูขออนุญาตให้เปลี่ยนนะเป็นคำศัพท์นะคะเปลี่ยนเป็นคำศัพท์นั่นเองนะคะให้ไปหาคำศัพท์นะ match the sentence นี่เปลี่ยนนะเป็น find นะคะ the right นะคะไปหาคำศัพท์มานะคะ vocabularyนะคะ Find the right vocabulary with the right picture นะคะให้ไปเลือกนะคะคำศัพท์ที่ถูกต้องมานะคะว่าอะไรอย่างยกตัวอย่างอันนี้นะคะยกตัวอย่างอันนี้นะก็จะเป็นอะไรคะ wake up ใช่ไหม wake up แปลว่าตื่นนอนนั่นเองนะคะหนูก็ไปหามานะคะไปหาคำศัพท์มานะคะไปหาคำศัพท์มานะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะยากไหมเอ่ยอันนี้ก็ไม่ยากนะดูจากในรูปนะคะก็สามารถหา Google Translate ได้นะแล้วก็อย่างข้อนี้ก็แปลเป็นการเคารพใช่ไหมเขาทำละหมาดอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นการเคารพนะก็ไปหาคำว่าเคารพอะในภาษาอังกฤษนะคือคำว่าอะไรนะก็สามารถเสิร์ชหาใน Google ได้นะคะค่ะเรามาดูในส่วนของรายงานนี้กันนะคะรายงานนี้นะคะเขาบอกว่า match the meaning in the box นะคะก็คือให้เรานะคะ match คำนั่นเองนะคะในกล่องนะลูก with the pictures below นะคะก็คือในส่วนของกล่องซึ่งสัมพันธ์กับรูปภาพนั่นเองนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะคะเขาบอกว่าอันแรกเลยนะคะ an apartment นะคะ an apartment ก็คือห้องชุดนะคะอันนี้มีลักษณะเป็นห้องชุดนะคะเป็นอาคารสูงๆเนาะข้อ B นะคะข้อที่2นะคะone stories house นะคะ stories ก็คือ store แปลว่าชั้นเนาะone ก็คือ1นั่นเองนะคะ one story house นะคะก็คือบ้านชั้นเดียวนั่นเองนะคะข้อ C นะคะtwo stories house นะคะก็คือบ้าน2ชั้นนั่นเองนะคะข้อ D นะคะ townhouse นะคะ town ก็คือเมืองนั่นเองนะคะ house ก็คือบ้านนั่นเองนะคะก็มีลักษณะเป็นอาคารชุดนั่นเองนะคะก็เป็นแบบเหมือนตึกแถวนะคะที่ติดกันนะเนาะเด็กออกใช่ไหมคะก็เป็นบ้านที่อยู่ในลักษณะของบ้านในเมืองนะคะซึ่งมีผนังข้างๆบ้านติดกันนะคะหลายคนก็คงจะรู้จักดีนะคะเป็นอาคารชุดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อ E นะคะ condominium condominium ก็คือลักษณะจะคล้ายๆกับ apartment นะคะแต่ว่ามีความกว้างขวางกว่านะคะมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นะคะก็จะหรูหรากว่านะคะเป็นห้องที่มีความแบบว่าอาจจะเป็นชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะต่างกับอพาร์ตเมนต์นิดนึงนะคะเพราะว่าตรงที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยจะเป็นห้องเดี่ยวๆนะคะแต่ว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะเราสามารถซื้อได้ทั้งฟลอร์ซื้อได้ทั้งชั้นเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะดอร์มก็คือหอพักค่ะอันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นห้องเล็กๆนะคะเป็นห้องเล็กๆนะลูกนะนะคะต่อไปนะคะข้อ G นะคะ a farmhouse นะคะ a farmhouse ก็คือกระท่อมปลายนานะคะนี่คุณครูปรับรูปนะ2อันนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ย2 3อันนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยสามารถแยกนะคะรูปได้ชัดเจนนะคะขออนุญาตเปลี่ยนรูปนิดนึงนะคะเด็กๆจะได้ตอบได้ถูกนะคะต่อไปนะคะข้อ H นะคะ cabin
เควินก็คือกระต๊อบนั่นเองนะคะกระต๊อบก็จะเล็กกว่านะคะกระท่อมปลายนาเนาะจะมีลักษณะเป็นแบบเหมือนอาจจะใช้ปีกไม้ในการทำอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะจะเล็กกว่านะคะกระท่อมปลายนาหรือบ้านสวนนั่นเองนะคะบ้านสวนก็จะมีลักษณะแบบมีเหมือนเป็นชะโลงฟางมีอะไรประมาณนี้นะคะนะคะส่วนอันสุดท้ายเลยนะคะข้อไอนะคะ a nursing home a nursing home นะคะ nurse ปกติแล้วเนี่ยแปลว่าพยาบาลนั่นเองนะคะก็คือ nursing คือการพยาบาลลูกนะคะบ้านที่มีการพยาบาลก็คือบ้านพักคนชรานั่นเองนะคะก็มีคนชราอยู่กันเยอะๆนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะยากไม่เอ่ยดูจากในรูปแล้วนะอันนี้คุณครูแก้รูปให้แล้วนะคะก็คิดว่าไม่น่าจะยากเนาะน่าจะลองทำได้นะคะลองทำกันดูค่ะ Thanks for watching กับคุณสำหรับการรับชมและก็รับฟังนะคะ If you like this video please subscribe like and share ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดกับ English with ครูปลาก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย